กาศนั้นน่ะมาเดี๋ยวสวัสดีค่ะนี่มาเป็นดูโอแบบนี้นะคะไม่ต้องแนะนำเลยเปิดภาพมาก็เสียงดังเลยสวัสดีค่ะเจอกันวันที่2แล้วนะวันนี้มาอยู่ที่ใหม่นะคะอาจจะบ่นกันหน่อยมันแปลกที่นะคะตึกอะไรใหญ่อยู่ข้างๆอย่างนี้หนูอยากไปอยู่โรงแรมหรือเปล่าวันนี้2สาวนะคะเพื่อนซีพังแสนรู้แล้วก็พังยุ้ยค่ะตอนนี้เราได้พามาอยู่ที่บริเวณรั้วไฟฟ้าด้านข้างอาคารที่พักนะคะหรือว่าโรงแรม มีคนอยากคุยด้วยมีคนอยากคุยด้วยตัวไหนอ่ะฮะตัวไหนไอ้ตัวไหนเป็นตัวไหนดูดิ กลมบล็อกเลยนะคะเสียงแหลมเปี้ยวเลยทีเดียวแสนรู้แสนรักแสนรู้แสนรู้มีสร้อยสีน้ำเงินแสนรู้สร้อยสีน้ำเงินทางยุ้ยตัวสีจะสว่างหน่อยเอาไหนมาประจวบรุ่น20กันอยู่เลยอ๋อส่วนสูงเหรอก็ได้อยู่เพราะประตุยตัวเตี้ยวันแรกจะตื่นเต้นหน่อยนะคะสาวๆจะอยู่ที่บริเวณรั้วไฟฟ้าตรงนี้นะคะครึ่งวันส่วนในช่วงบ่ายจะไปยืนประจำอยู่ที่ระเบียงชมช้างในวันช้างไทยนะคะก็จะได้เจอสาวๆค่ะใครได้มาเที่ยวที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในวันที่13มีนาคมซึ่งเป็นวันช้างไทยนะคะสาวๆก็จะไปร่วมกิจกรรมกินบุฟเฟ่อาหารช้างรวมกับช้างเชือกอื่นๆที่บริเวณระเบียงชมช้างนั่นเองนะคะในช่วงบ่ายที่จะไปอยู่ระเบียงชมช้างก็จะมีโอกาสได้ไปเจอหน้าเจอตาคุณป้าคุณยายนะคะที่อยู่บริเวณระเบียงชมช้างเช่นกันจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ทำความรู้จักกับช้างเชือกอื่นๆนะคะแดดส่องแล้วเดี๋ยวก็ชินนะคะเดี๋ยวก็ชินเขาได้กลิ่นพอดีช่วงที่ผ่านมานะคะจะเป็นกลุ่มช้างจากกลุ่มนักช้างชมธรรมชาตินะคะมายืนที่บริเวณนี้เขาก็มีทิ้งของที่ระลึก ทิ้งของที่ระลึกไว้ให้นะคะทีนี้น้องแสนรู้ไปดมเขาก็สงสัยหรือเปล่าว่ามันของใครสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ Good morning everyone Right now we are at the side of the hotel with these two elephants just come here the first day This is the new members of our center One has a blue necklace Her name is San Ru And another one without necklace Her name is Yui BothAre female elephants from south of Thailand. She came from Hat Yai, and they are close friends. And this is the first day they come to stay here in the morning time. And then afternoon they will move back to the elephant watching tourist. But.Because today, this is the first day for them, they're quite exciting with the new area and the poop of another elephant.
That's why they keep making a noise, keep smelling of the poop. แย่งกันดมนะคะยังคงดมอึของบุคคลปริศนานะคะดมซูมก่อนเดี๋ยวนะคะซูมซูมนี่ข้องใจมากกองนี้ซึ่งอึนะคะของช้างก็จะเป็นทั้งของเพศเมียเพศผู้นะคะแต่ไม่แน่ว่าก้อนนั้นน่ะจะเป็นของเพศผู้หรือเปล่าเพราะเขาดมดมไม่หยุดเลยเพื่อความผ่อนคลายและสบายตัวนะคะเล่นโปรยดินกันหน่อยโอ้ข้อความไปไกลมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่สาวๆได้มายืนที่รถไฟฟ้านี้แต่ว่าเมื่อวานค่ะน้องเข้ามาในบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในช่วงประมาณ4โมง16นาฬิกานะคะประมาณ16นาฬิกาน้องมาที่ระเบียงชมช้างก่อนนะคะและในเช้าวันนี้ก็มาอยู่ที่รั้วไฟฟ้านั่นเองอยู่ด้วยกันในช่วงกลางวันเอ๊ะมัดตรงไหนอะคะพี่กลางคืนอะข้างบนแถวแถวช้างกลุ่มช้างลานปะช้างเล็กอ๋อใกล้ใครอ่ะใกล้ช้างใกล้ช้างพี่นกอ่ะอ๋อเขลางอ๋ออยู่แถวนั้นแล้วเขามัดใกล้ๆกันปะเนาะหนูข้องใจมากเลยวันนี้ยุ้ยแพ้เลยนะยุ้ยแสนรู้แสนรู้ยังคงส่งเสียงต่อเนื่องที่ใหม่ค่ะมาอยู่ที่แปลกที่ใหม่นะคะไม่คุ้นตาไม่คุ้นกลิ่นก็จะตื่นเต้นหน่อยเดี๋ยวก็ชินนะคะเดี๋ยวก็ชินมันก็ต้องโปรยนะคะในช่วงกลางคืนค่ะตอนนี้น้องมีที่พักพักแรมนะคะอยู่ใกล้กับกลุ่มใกล้กับกลุ่มเด็กๆนักเรียนช้างใกล้กับน้องเขลางนะคะและทั้งคู่ก็มัดใกล้กันแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่หลักเดียวกันนะคะอย่างที่เห็นนี่ตอนนี้มัดอยู่ใกล้กันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูสิคะเชือกเต็มไปหมดเลยเชือกพันกันไปหมดเลยถ้าช้างสองเชือก ทั้งสองเชือกเขามัดอยู่หลักเดียวกันก็จะเกิดการพันกันเกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะน้องอยู่คนละหลักก็จริงแต่ว่าน้องอยู่ไม่ห่างกันอยู่ใกล้กันคุยกันได้ค่ะตอนกลางวันก็ได้เจอกันกองนั้นเนี่ยมันถูกใจอะไรอึกองนั้นจังเลยไม่มูฟออนสักทีพี่โอ๊ตพามูฟออนละมีนะคะมี FC เอาอาหารมาให้อาหารก็จากสวนอนุรักษ์ช้างไทยนี่เลย
เอายุยเดินหนีไปแล้วยุยหนูเดินหนีอาหารได้ยังไงไฟไฟช็อตนะคะพอดีเราเปิดไฟฟ้าหนูยังสงสัยกับกล้องนั้นอยู่เลยทำยังไงดีนี่มากินแล้วมากินอาหารก่อนเขาจะกลัวสะดุ้งเข้าไปด้วยกันมาเข้าดีกว่าครับโยมโดนด่าเอาเหรอไอยืนงามๆไม่รอจะทายหูบตึงฟ้านตึงกอดตึงหลูกอะต้องล่ามนะคะอย่างที่บอกว่านี่คือครั้งแรกของสาวๆเขามาอยู่ที่นี่แต่เชือกก็มีความยาวพอให้ได้เดินเล่นนะครับในเวลาครึ่งวันเช้านี้ด้วยความที่เป็นครั้งแรกนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะตื่นกลัวอะไรขึ้นมาหรือว่าจะนึกตื่นเตลิดนะคะในตอนไหนการมีเชือกไว้คือการป้องกันอันดับแรกนะคะมีเชือกไว้อุ่นใจกว่าเมื่อไหร่ที่น้องคุ้นเคยกับสถานที่มากพอนะคะก็อาจจะได้เห็นน้องเดินเล่นตามอัธยาศัยเหมือนกับช้างเชือกอื่นๆนะคะพี่โอ้ยขอบคุณสำหรับดาวนะคะดอกไม้สวยๆใช่ไหมคะดอกไม้ดาวตื่นเต้นกับอีกแล้วแ
ดอกไม้บังอ่ะทำไงดีไปเด็กๆไปกินหญ้ากันเลยตรงนี้ร้อนแล้วนี่ตอนนี้ไม่สามารถเห็นข้อความได้นะคะเกิดปัญหาบางอย่างอาจจะไม่สามารถตอบคอมเมนต์หลายๆท่านได้ต้องขออภัยค่ะตอนนี้ข้อความอยู่ในกรีบเมฆนะคะโอเคพี่โอ๊ตพยายามจะให้สาวๆไปกินหญ้าที่อยู่ด้านล่างลำธารตรงนู้นนะคะตะแสนรู้ดัมมี่ที่รักของเรายังข้องใจกับกองอึที่โดนไฟดูดไปกระเด็นเลยน้ำมีกระโทนร้องใหญ่เลยพี่ควานพยายามพาสาวๆนะคะลงไปที่แอ่งที่เต็มไปด้วยหญ้าสีเขียวนะคะช่วงนี้สิ่งแวดล้อมบรรยากาศรอบศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะคะแต่ว่าที่ริมน้ำนะคะยังคงเต็มไปด้วยหญ้าสีเขียวเดี๋ยวเขาหยั่งเชิงลงไม่ลงดีลงไปเลยมิยุ้ยลงไปแล้วนี่พี่โอต้องลงไปก่อนหรือเปล่าลงให้น้องกันดูเล่นโคนให้น้องเขาดูดูสิโอ้ยเสียดายจังเลยอ่านข้อความไม่ได้เป็นกำลังใจให้น้องแสนรู้นะคะตอนนี้น้องก็กล้าก็กลัวที่จะลงไปในส่วนของน้องยุ้ยนั้นยืนรอเพื่อนค่ะยืนรอเธอเมื่อไหร่เธอจะลงโอเคเข้าความมาแล้วMorning พี่จ๋าเข้าไปได้ไหมช็อตนะจ๊ะช็อตเข้าความเห็นไม่ได้ใช่ไหมตะกี้อ่ะมันเป็นดาวขึ้นมาพี่มันขวางแล้วมันก็หายไปแล้วกำลังหายตอนนี้พี่มาพอดีกลัวโดนพี่จัดการมั้งคุณกระต่ายมาปุ๊บนะคะแล้วดัมมี่ไม่ยอมลง
ยุ้ยไปยืนรอแล้วค่ะเล่นกินหญ้าแล้วตอนเนี้ยลุ้นจัดพี่เดียวดูสิยุ้ยสบายใจแล้วอะดัมมี่ยังลุ้นอยู่เลยอดลงอดอดลงอดพี่อดต้องลงเท่านั้นน่ะพี่คือความหวังนะไม่ต้องขึ้นมาเลยไปพาแสนรู้ลงไปเร็วนี่ไปหาเพื่อนละโอ้พี่โอ๊ตลงไปแล้วแสนรู้ไม่ยอมลงพี่โอ๊ตลงไปเองเลยอยากไปช่วยอยู่ที่อยากช่วยเห็นดูทั้งคนทั้งช้างนะคะตอนนี้กำลังช่วยกันพาแสนรู้ลงเข้าไปลงไปในข้างล่างแต่รู้สึกว่าน้องยุ้ยเขาจะชิลกว่านะคะเขาดูตื่นเต้นน้อยกว่านี่ก็พยายามจะไปหาแสนรู้นี่ผู้เสียสละดูนี่ต้องขอบคุณพี่โอ๊ตนะคะที่ทำให้น้องแสนรู้ลงไปได้ในที่สุดมาชมกันนะคะมาชมสาวๆตอนนี้กำลังลงไปที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอ่งกระทะมีหญ้าหลากหลายเลยนะคะที่เห็นอยู่ด้านล่างมีทั้งบานาทั้งหญ้าขนค่ะแหล่งอาหารของช้างทั้งนั้นเลยมีโคลนด้วยมีน้ำแฉะแถมยังมีร่มนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ได้ทั้งวันละยุ้ยไปไม่ถึงช้างกับโคลนก็ไม่ต่างจากช้างกับน้ำนะคะเป็นของคู่กันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ช้างเขาอยู่ได้อย่างสบายกายแถมโคลนนอกจากจะช่วยให้เย็นกายแล้วนะคะช่วยถนอมผิวด้วยจากแสงแดดรวมถึงป้องกันแมลงกัดต่อยนะคะถึงแม้ว่าจะโดนแมลงกัดต่อยแล้วแต่ว่าพอได้เล่นโคลนก็จะช่วยสมานแผลได้เช่นกันโคลนนี่เป็นเครื่องประทินผิวสำหรับช้างนะคะของแท้นี่น้องยุ้ยเริ่มแล้วสปาโคลนสบายใจก่อนเพื่อนเลยเนี่ยตอนเนี้ยแม่ตอนนี้เรามาโฟกัสน้องช้างกันนะคะตอนนี้เรามาโฟกัสที่ความสุขกันดีกว่าเนาะนี่ดูสิใครอารมณ์ร้อนๆนะคะมาเล่นโคลนกับยุ้ยดีกว่าอันนี้นะคะเชือกหนึ่งก็เล่นโคลนเชือกหนึ่งกำลังเล็มหญ้าแสนรู้กินหญ้าขนอย่างอร่อยเลยผมไม่รู้จะกินอะไรก่อนนะคะดูน่าอร่อยทั้งนั้นเพราะว่าตอนนี้หญ้าค่ะที่เขาขึ้นมาเขาเป็นหญ้าที่กำลังอร่อยกำลังน่ากินนะคะไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปแถมหญ้าที่ได้ถอนเองกับงวงนะคะมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆสำหรับช้างอยากมาฟังเขาคุยกันใช่ไหมคะมานั่งฟังเขาคุยกันเชิญมาเลยนะคะตอนนี้น้องมาคุยให้ฟังใกล้ๆแล้ว
ในช่วงเช้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงนี้แล้วกันเนาะในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะตอนเช้าจะอยู่ที่รั้วไฟฟ้าข้างอาคารที่พักในช่วงบ่ายจะไปอยู่ที่ระเบียงชมช้างการมานั่งดูช้างนะคะเราสามารถที่จะหาอะไรสนุกๆทำด้วยการสังเกตว่าเขาชอบกินอะไรเขาชอบทำแบบไหนนะคะช้างบางเชือกเขาชอบกินปลายหญ้าช้างบางเชือกเขาชอบกินลำต้นหญ้าส่วนดัมมี่หนูบุกกอบาน่าเลยนะคะตอนนี้ไม่ว่างคุยกันแล้วค่ะหมดเวลาคุยค่ะหมดเวลาสนทนาด้วยของที่นี่มันอร่อยจริงๆนะคะของที่นี่ดีมากๆเป็นหญ้าธรรมชาติด้วยใครโวยวายเสียงใครโวยวายมาจากแดนไกลยุ้ยลงอาบน้ำไหมคะจะซื้อโปรแกรมตอนนี้ยังก่อนนะคะตอนนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะยังเป็นการพาสาวๆมาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะยังคงไม่มีกิจกรรมอะไรนอกจากนี้แค่นั่งดูน้องอยู่ด้วยกันคุยกันแล้วก็เห็นน้องกินอาหารจนกว่าน้องเขาจะคุ้นเคยกับสถานที่แล้วจริงๆหนูสงสัยอะไรคะพี่เดียวยังอยู่พี่เดียวยังไม่ไปไหนโอ้ยยุ้ยกินอันนี้ด้วยเหรอเขาเรียกผักอะไรเนี่ยคล้ายๆผักตบแต่ไม่ใช่โอ้โหหนูกินทุกอย่างเลยเมื่อกี้ก็กินมายาลาบมอมสุดเลยยุ้ยเห็นยุ้ยกินแบบนี้นึกถึงส้มตำนะคะไปแก้มส้มตำเอาวันนี้วันพระใช่ไหมคะถึงว่าอารมณ์รุนแรงกันนะคะเอาไม่เป็นไรเรา move on จากเรื่องไม่ดีนะคะกลับมาหาความสบายใจที่ทั้งสองสาวดีกว่าอุ้ยข้างล่างมีผักแว่นด้วยกินกับน้ำพริกดัมมี่ขึ้นมาแล้วไม่เล่นโคลนสักนิดหรอคะหนูเล่นเปิดสักหน่อยสิลูกโอ้โหไม่ร้อนเลยเหรอตัวเกลี้ยงเอี่ยมอยู่เลยเนี่ยยุ้ยเป็นเด็กกินง่ายรู้สึกว่ายุ้ยจะใช้สถานที่คุ้มนะคะกว่าแสนรู้ไม่อยากเล่นเดี๋ยวเลอะหรอคะเดี๋ยวหนูจะผิวเลอะหรอคะชะงักอะไรตกใจแกห้องตะกี้ก็หัดต้องงอนพ่อใช่ไหมถึงจะร้องอ่ะเล็กยุ้ยขึ้นมาโอ้ตกใจเสียงรถรถมาถี่ไปหน่อยค่ะห่างกันนานไปหน่อยด้วย
ขอนอ่อนยุ้ยสวยสะพรึงเหมือน